ระทึกไฟไหม้รถตู้เอาผ่าวอดทั้งคันขณะกำลังเดินทางไปทำบุญเกิดเหตุไฟไหม้รถตู้ยี่ห้อโตโยต้าเอาผ่าสีขาวหมายเลขทะเบียนสอสลานนเน8809กรุงเทพมหานครบนถนนสายสุพรรณบุรีชัยนาทหมู่ที่2ตำบลวังน้ำซับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมฉีดน้ำกว่า20นาทีเพลิงจึงสงบนางสาวพัชพรอุบลมณีอายุ36ปีเจ้าของรถให้การว่า ก่อนเกิดเหตุตนพร้อมญาติประมาณสิบกว่าคนค่ะบบรถตามกันมาสองคันจะไปทําบุญทอดกรถินที่วัดนหนองผักนาคอําเภอสามชุกเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรู้สึกร้อนที่ขาและมีควันพุ่งเข้ามาในห้องโดยสารจึงรีบจอดรถและพาเด็กๆวิ่งหนีตายอย่างโอลมานพร้อมโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและรถดับเพลิงจากนั้นไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้รถถูกเผาวอดเสียหายทั้งคันสำหรับรถคันดังกล่าวได้ติดตั้งแก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงส่วนสาเหตุการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ